คลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมประจำช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะการทำนายจะเป็นการทำนายแบบตะวันตกนะคะการนับราศีแบบตะวันตกและเป็นการทำนายแบบโดยรวมฉะนั้นจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะแล้วก็ส่วนการที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะคะขอให้แสดงความคิดเห็นที่เป็นเชิงบวกนะคะความรักของชาวราศีกุมลัคนากุม Judgment ข่าวคราวของคนรักเก่าการวนกลับมาการฟื้นคืนชีพของความรักที่มันพังไปแล้วนะคะธาตุน้ำนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะหรือคุณต้องทำตัวให้ใจเย็นหน่อยนะคะธาตุลมนะจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะบางคนในที่นี้นะคะมีตัวเลือกค่ะไม่จำเป็นว่าตัวเลือกนั้นจะต้องเป็นคนเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้ว่าคุณอาจจะมีคนแฟนเก่าคนหนึ่งที่เป็นช้อยส์งานเป็นช้อยส์หนึ่งเพื่อนช้อยส์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรักเสมอไปหรือว่าเป็นกงเป็นกิ๊กเสมอไปนะคะหรือสำหรับบางคนอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามากกว่าหนึ่งคนมากกว่าสองคนก็ได้ไพ่ใบนี้ก็คือว่าบางคนในที่นี้นะคะพยายามที่จะทุ่มเทให้กับชีวิตของตัวเองแบบว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรือบางคนในที่นี้นะคะที่มีคนรักอยู่แล้วคุณก็พยายามทุ่มเทกับความรักครั้งนี้หรือคนรักของคุณพยายามทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้นะคะเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยใครที่โสดนะคะมีโอกาสที่จะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะมีคนที่จะนำความรักมาให้หรืออาจจะเป็นรักเก่าก็ได้ที่นำความรักมาให้นะคะเขาน่าจะเป็นชาวธาตุดินนะคะแต่สถานการณ์มันก็นิ่งอยู่ประมาณว่าเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีการพัฒนาอะไรมากมายหรือยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่กับความสัมพันธ์ว่าตกลงเข้ามาเนี่ยคือแบบเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรก็คือยังไม่ชัดเจนหรือสถานการณ์ยังนิ่งๆเรื่อยๆนะคะยังคงนิ่งๆเรื่อยๆยังไม่หวือหวายังไม่มีอะไรที่แบบว่าเข้ามาทำให้แบบมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือมีความตื่นเต้นอะไรในความสัมพันธ์เท่าไหร่นะมีความน้อยใจด้วยนะคะในบางคนที่อย่างที่บอกว่าสถานการณ์มันดูนิ่งๆจังบางคนในที่นี้อาจจะมีการบล็อกกันนะคะหรือบางคนในที่นี้นะคะน้อยใจคนรักคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยคืบหน้าเลยมันค่อนข้างนิ่งบางคนก็ยังก็น้อยใจบางทีอาจจะปิดวิเวกหรือว่าปิดกั้นอะไรบางอย่างจากกันด้วยนะคะชัยชนะแต่คุณจะได้รับชัยชนะอะไรที่คุณหวังเอาไว้คุณมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะด้วยนะสิ่งที่หวังสิ่งที่ขอนะคะความดีของคุณจะทำให้คุณได้รับชัยชนะเชื่อมั่นเสมอว่าคนที่ทำความเลวคนที่ทำอะไรไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงเขาจะชนะไปสุดท้ายเขาก็ต้องแพ้อยู่ดีแต่ยังไงความดีมันก็ไม่มีวันแพ้นะคะความดีไม่มีวันแพ้เนี่ยมีความน้อยใจอ่ะคนรักอาจจะน้อยใจคุณหรือคุณอาจจะน้อยใจคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่ในช่วงนี้แล้วก็ดูว่าสถานการณ์มันนิ่งจังเลยมันนิ่งเงียบๆมันดูแบบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆผิดมันดูแบบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะหรือคนที่โสดอยู่แล้วมีคนเข้ามาเนี่ยสถานการณ์มันก็ยังคงนิ่งๆอยู่มันยังแบบว่ายังไม่ชัดเจนว่าคบกันไหมหรืออะไรนะคะ
เหมือนเขาจะเข้ามาแล้วก็ออกอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดอ่ะแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าตกลงมันอะไรเนี่ยฉันเหมือนฉันต้องวิ่งตามเธอหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขายังไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่นะเนาะโอเคดูในฝั่งของคนรักของกลุ่มแล้วก็คนรักเก่าของกลุ่มกันบ้างนะคะเฮลโลเฟรนด์เขาเป็นคู่บุญของคุณหรือคุณกับเขายังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณหรือคนรักที่เข้ามาใหม่หรือคนรักเก่าของคุณก็ตามนะคะไม่ใครสักคนเนี่ยแหละเป็นคนที่ยังมีบุญต่อคุณต่อกันและกันอยู่นะคะหรือคนที่เข้ามาใหม่อาจจะเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีคนเข้ามาเยอะเนาะเพราะว่ามีทั้งไฟนะคะดินแล้วก็ลมไฟดินลมนะคะนี่ไพ่ของตัวเลือกไพ่สามเหรียญคุณกับเขาเนี่ยมีการวางแผนกันหรือว่าคุยกันอยู่ว่าจะเอายังไงอย่างที่บอกว่าดูกันอยู่ว่าจะเอายังไงนะคะเขาก็คิดเหมือนกันนะไม่ใช่เขาไม่คิดเขาก็คิดเหมือนกันลึกๆแล้วอ่ะแต่เขาไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นไงคะสำหรับบางคนน่ะสำหรับบางคนเขายังไม่ได้แสดงออกมาให้คุณเห็นว่าเออยังไงแต่ว่าเขาก็ดูสถานการณ์ดูกันอยู่ว่าจะคบไหมแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะสองถ้วยเขาชอบคุณมากเลยกุมลัคนากุมราศีกุมแบบตะวันตกนะคะเขารักคุณมากๆเลยด้วยชอบคุณมากเลยถ้ามันขึ้นคู่มาอย่างนี้นะจะบอกว่าอาจจะเป็นคู่ที่แบบคู่บุญกันจะเป็นคู่บุญจัสติสนะคะแต่เขาก็มีเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้เขาจะต้องเคลียร์ต่างๆไพ่ธาตุไฟขึ้นมาอีกแล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้จะมีเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจระหว่างเรื่องของงานนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาจะต้องแชร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเอาเวลาเนี่ยไปแชร์ให้กับงานจนทำให้คุณรู้สึกน้อยใจก็ได้หรือเขาอาจจะนะคะหรือเขาอาจจะแชร์กับอีกคนหนึ่งก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกน้อยใจมันได้ทั้งเพื่อนของเขางานของเขาหรือว่าคนที่เข้ามาหาเขาก็ได้นะคะมันเป็นไปได้หลายอย่างนะแปดดาบนะคะเขาก็ยังไม่กล้าเปิดตัวเองออกมามากเกินไปเขาอาจจะเคยเจ็บมาก่อนก็ได้หรือเขาอาจจะกลัวก็ได้เพราะว่าเขามีเขาเรียกอะไรเหมือนประสบการณ์ความรักแย่ๆผ่านมาแล้วเขาก็ยังคงกลัวยังไม่กล้าเปิดใจให้คุณ 100% หรือเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณเองอะค่ะยังไม่เปิดใจให้กับเขา 100% เพราะว่าเขาดูแล้วคุณยังกลัวอยู่หรือเขาอาจจะรู้ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจออะไรที่มันเลวร้ายต่อจิตใจของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้คุณแบบว่าไม่กล้าเปิดใจให้เขา 100% ก็ได้หรือถ้าหมายถึงคนรักเก่าของคุณนะคะเขาก็ยังกล้าๆกลัวๆนะเขาอาจจะเคยทำให้คุณเจ็บมาก่อนก็ได้แล้วคุณคือเขาก็กลัวว่าเขาจะทำให้คุณเสียใจอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่เคยทำให้เขาเจ็บก็ได้แล้วเขาก็ยังไม่กล้าที่จะแบบ 100% กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคไพ่สรุป3ใบThe Emperor 9เหรียญแล้วก็ Chariot นะคะคนต่างชาติโดดเด่นมากเลยค่ะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะค่อนข้างโดดเด่นมากเลยบางคนในที่นี้นะคะเลือกที่จะโสดค่ะหรือบางคนในที่นี้นะคะคิดว่าการอยู่คนเดียว
คือการมีคู่ก็เหมือนการอยู่คนเดียวอะค่ะเพราะว่าคนรักยังไม่ค่อยแบบยังไม่ชัดเจนกับสถานภาพสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวแต่ยังไงก็ดีนะคะอยากให้คุณรักตัวเองเหมือนผู้หญิงในไพ่นี้นะคะก็คือว่าเขาอยู่คนเดียวแต่เขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขามีได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความรักอยู่รายล้อมก็ตามนะคะมีความสุขกับงานกับเงินกับการทํางานทําเงินนะคะความรักมันก็เข้ามาเองเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาพร้อมเขาจะชัดเจนเมื่อเขาพร้อมอะค่ะเขาจะชัดเจนกับคุณเองนะคะใครชอบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ